ักเรียนครับตอนนี้ครูอยู่ที่บ้านคึกฤทธิ์นะครับบ้านเรือนไทยที่เก่าแก่และสวยงามหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของเรานะครับซึ่งก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับจากการสอบถามเนี่ยครูทราบอายุของบ้านหลังนี้นะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีอายุประมาณ80ปีบวกลบไม่เกิน10ปีนะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าครูสมมุติให้บ้านหลังนี้มีอายุ x นะครับการที่ทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีอายุห่างจาก80ปีไม่เกินบวกลบ10เนี่ยนะครับครูสามารถเขียนอัตสมการได้เป็น absolute หรือค่าสมบูรณ์ของ x ลบ80เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ครับนักเรียนครับขณะนี้เนี่ยเรากำลังศึกษาเรื่องจำนวนจริงอยู่นะครับจากขอบเขตทั้ง9หัวข้อเรื่องจำนวนจริงที่เราศึกษากันเนี่ยนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงค่าสมบูรณ์แล้วก็สมการของค่าสมบูรณ์ไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับครูจะพูดถึงตอนที่8นะครับตอนที่8เนี่ยเป็นเรื่องของการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์นะครับทีนี้ในการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกเลยก็คือการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์โดยเทคนิคต่างๆนะครับหลังจากนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยครูอาจจะยกโจทย์ประยุกต์การแก้ปัญหาโจทย์จริงโดยใช้ค่าสมบูรณ์เข้ามาช่วยนะครับนักเรียนครับการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับความยุ่งยากเนี่ยก็จะมากไปกว่าการแก้อัตสมการธรรมดานะครับครูอยากจะให้นักเรียนค่อยๆศึกษาเทคนิคในการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์ที่ครูจะนำเสนอนะครับเทคนิคแรกนะครับครูจะแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์โดยการใช้บทนิยามของค่าสมบูรณ์นักเรียนจำได้ไหมครับว่า absolute ของสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับ absolute ของสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมคือเป็นตัวมันเองถ้าสามเหลี่ยมนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็จะเป็นลบของตัวมันเองถ้าตัวมันน้อยกว่า0ครูจะใช้นิยามค่าสมบูรณ์ตรงนี้นะครับมาช่วยในการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยครูให้นักเรียนแก้อัตสมการ absolute x ลบ3มากกว่า2นะครับ absolute x ลบ3มากกว่า2อย่างที่ครูเกริ่นไว้เนี่ยครูจะแก้โดยใช้บทนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับเราก็มาดูกันเลยว่า absolute ของ x ลบ3เนี่ยถ้าครูปลดค่าสมบูรณ์แล้วได้อะไรครับถ้าเราจะจับจากนิยามที่ครูพูดเมื่อกี้นี้นะครับ absolute x ลบ3ก็จะเป็น x ลบ3เมื่อ x ลบ3มากกว่าหรือเท่ากับ0หรืออีกในหนึ่งก็คือเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับแล้ว absolute x ลบ3เนี่ยก็จะเป็นลบของ x ลบ3เนี่ยเมื่อ x ลบ3น้อยกว่า0หรือ x น้อยกว่า3นะครับนักเรียนครับจากค่าสมบูรณ์ที่เราปลดได้เนี่ยนะครับเพื่อความเข้าใจเนี่ยครูอยากให้นักเรียนดูจากเส้นจำนวนนะครับในกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ3เนี่ย absolute ของ x ลบ3ก็คือ x ลบ3และเมื่อ x น้อยกว่า3 absolute ของ x ลบ3ก็คือลบของ x ลบ3จุดที่จะทำให้เราปลดค่าสมบูรณ์ได้ก็คือ3ดังนั้นครูจะแบ่งพิจารณาเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ3นักเรียนคงเดาได้เลยว่ากรณีที่2ที่ครูจะทำก็คือกรณีที่ x น้อยกว่า3ถูกไหมครับเรามาว่ากันกรณีแรกต่อครับคือกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ3เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ3นักเรียนก็ทราบหรอกครับว่า absolute ของ x ลบ3ก็คือ x ลบ3เราจึงได้อัตสมการใหม่ก็คือ x ลบ3มากกว่า2หรือ x มากกว่า5นั่นเอง x มากกว่า5เนี่ยนักเรียนไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เราพิจารณากรณีที่1คือกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับถัดมาครับกรณีที่2นะครับกรณีที่2ก็คือกรณีเมื่อ x น้อยกว่า3นักเรียนครับเมื่อ x น้อยกว่า3นักเรียนเราสรุปไปแล้วใช่ไหมครับว่า x absolute ของ x ลบ3ก็คือลบของ x ลบ3ทำให้อัตสมการใหม่ของเราก็คือลบ x บวก3มากกว่า2หรือลบ x มากกว่าลบ1นั่นก็คือเมื่อ x น้อยกว่า1 x น้อยกว่า1ไม่มีปัญหาเพราะกรณีที่2เราดูเมื่อ x น้อยกว่า3จาก2กรณีนี้ทำให้เราได้ว่าค่า x ที่สอดคล้องกับอัตสมการ absolute x ลบ3มากกว่า2เนี่ยก็คือ x ที่น้อยกว่า1หรือ x มากกว่า5ครับนักเรียนครับเราลองมาดูตัวอย่างถัดมานะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับครูให้นักเรียนแก้อัตสมการ absolute x หารด้วย absolute x ลบ5น้อยกว่า2
นะครับเรายังจะคงใช้เทคนิคของการใช้บทนิยามของค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับมาช่วยกันแก้อัตสมการนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนเหมือนกับที่ครูย้ำทุกครั้งเวลาเราจะแก้สมการหรืออัตสมการที่มีการหารตัวหารเนี่ยนะครับคือส่วนเนี่ยเป็นศูนย์ไม่ได้นะครับตัวหารในที่นี้ก็คือ absolute x ลบ5ห้ามเป็นศูนย์นะครับเมื่อไหร่ครับที่ absolute x ลบ5เป็นศูนย์ก็เมื่อ absolute x เป็น5เมื่อไหร่ที่ absolute x เป็น5ก็เมื่อ x เป็นบวกลบ5เพราะฉะนั้นข้อนี้เราห้ามนะครับเดี๋ยวต่อไปไม่ว่านักเรียนจะได้คำตอบเป็นอะไรก็ตามเนี่ย x ของเราห้ามเป็นบวกลบ5ครับเอาละครับในโจทย์ในมี absolute x เพราะฉะนั้นครูก็จะเริ่มต้นด้วยการปลดค่าสมบูรณ์ของ absolute x ซึ่ง absolute x เนี่ยไม่ยากนะครับ absolute x เป็น x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เป็นลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงแบ่งพิจารณาเป็น2กรณีถูกไหมครับคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับกรณีแรกก็คือกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0หรือกรณีที่2ก็คือกรณีที่ x น้อยกว่า0นะครับเอาละครับนักเรียนเรามาเริ่มต้นที่กรณีที่1ก็คือกรณีของ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นักเรียนคงจำได้นะครับเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0 absolute x ก็คือ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ตรงไหนเป็น absolute x นักเรียนเปลี่ยนเป็น x ให้หมดนะครับจากโจทย์ absolute x หารด้วย absolute x ลบ5น้อยกว่า2ครูก็เลยได้ว่า x หารด้วย x ลบ5น้อยกว่า2คราวนี้ง่ายละครับนักเรียนเพราะว่าเป็นโจทย์อสมการที่นักเรียนคุ้นเคยมาแล้วนะครับเคยเรียนมาแล้วนะครับครูก็เริ่มต้นด้วยการเอา x ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2คูณตลอดทั้งอสมการทำได้ใช่ไหมครับเพราะครูทราบว่าx ลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2เป็นเลขบวกนะครับเพราะว่าในกรณีนี้ x ของเราไม่ใช่5นะครับถ้าเป็นเลขบวกครูเอาเลขบวกคูณตลอดทั้งอสมการครูก็ไม่จำเป็นต้องกลับเครื่องหมายอสมการขณะนี้ครูจึงได้ว่า x คูณด้วย x ลบ5น้อยกว่า2คูณกับ x ลบ5กำลัง2ย้ายข้างมาอยู่ข้างเดียวกันครับแล้วก็พยายามแยกแฟกเตอร์นะครับครูย้ายข้างมาก็จะได้ว่า2คูณด้วย x ลบ5ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย x ในวงเล็บ x ลบ5มากกว่า0นะครับครูพยายามไปอย่างรวดเร็วนิดนึงในการแยกตัวประกอบนะครับก็ดึงตัวร่วม x ลบ5ออกแล้วจัดรูปนะครับสมการสุดท้ายที่ได้ก็คือ x ลบ5คูณกับ x ลบ10มากกว่า0นักเรียนทุกคนคล่องแล้วนะครับจากตรงนี้เนี่ยครูไปเลยนะครับว่าคำตอบที่ได้ก็คือ x มากกว่า10หรือ x น้อยกว่า5ถูกไหมครับแต่ยังไม่จบครับนักเรียนกรณีที่1เราดูเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นครับผิดเพี้ยนไปจากนี้เราต้องกำจัดออกนะครับ x มากกว่า10หรือ x น้อยกว่า5เนี่ยภายใต้เงื่อนไขที่ x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0จึงเหลือแค่ x มากกว่า10หรือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0น้อยกว่า5นะครับอันนี้เป็นคำตอบของกรณีที่1นะครับคือกรณีที่เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยนะครับค่า x ที่สอดคล้องกับอัตสมการ absolute x หารด้วย absolute x ลบ5น้อยกว่า2ก็คือ x ที่มากกว่า10หรือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0และน้อยกว่า5นะครับคราวนี้เรามาดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2นะครับคือกรณีเมื่อ x น้อยกว่า0นักเรียนครับเมื่อ x น้อยกว่า0 absolute x ก็คือลบ x เพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยตรงไหนเป็น absolute x เราก็จะเปลี่ยนเป็นลบ x ครับดังนั้นabsolute x ส่วนใน absolute x ลบ5น้อยกว่า2จึงกลายเป็นลบ x หารด้วยลบ x ลบ5น้อยกว่า2นะครับครูก็จัดรูปนิดนึงนะครับก็จะได้อสมการใหม่ก็คือ x ส่วนด้วย x บวก5น้อยกว่า2นะครับหลังจากนั้นก็ครูก็เอา x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2คูณตลอดย้ายข้างอสมการทำขวามือให้เป็น0แล้วก็แยกตัวประกอบนะครับอันนี้ครูขอไปเร็วๆนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยสุดท้ายครูมาจบที่ x บวก5คูณอยู่กับ x บวก10มากกว่า0อสมการนี้เนี่ยนะครับก็มีคำตอบเป็น x มากกว่าลบ5หรือ x น้อยกว่าลบ10นะครับท่านนักเรียนลืมนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ครูแก้อสมการมาได้อย่างไรเนี่ยนักเรียนก็จะต้องกลับไปทบทวนในสื่อตอนที่พูดด้วยกันว่าด้วยการแก้อสมการของพหุนามนะครับนักเรียนครับคำตอบนี้ตอบได้เลยไหมครับใจเย็นๆนะครับกรณีที่2เนี่ยเราดูเมื่อ x น้อยกว่า0นะครับ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ0เราต้องกำจัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายคำตอบที่ได้จริงๆก็คือ x ที่มากกว่าลบ5น้อยกว่า0นะครับเราจะปล่อยให้ลบ5ไปมากกว่าลบ5ไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ x ที่น้อยกว่าลบ10นะครับนักเรียนแบ่งกรณีแล้วนักเรียนก็
ก็ได้คำตอบแหละแต่ละกรณีมาแล้วนักเรียนจำได้ตั้งแต่ต้นนะครับว่า2กรณีนี้เราเชื่อมกันด้วยหรือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาคำตอบที่ได้มาเชื่อมกันด้วยหรือนะครับเพราะฉะนั้นค่า x ที่สอดคล้องกับอัตสมการที่โจทย์กำหนดก็คือ x ที่มากกว่าลบ5น้อยกว่า5หรือ x ที่น้อยกว่าลบ10หรือ x ที่มากกว่า10นะครับถ้านักเรียนยังจำเรื่องของเส้นจำนวนได้เนี่ยถ้านักเรียนเวลารวมนักเรียนอาจจะเอาคำตอบจากกรณีที่1และกรณีที่2มาใส่ในเส้นจำนวนนั่นเองก็จะได้ข้อสรุปอย่างเดียวกับที่ครูได้ข้อสรุปนี่แหละนะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้เห็นตัวอย่างการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์โดยใช้บทนิยามไปแล้วเนี่ยนะครับในตัวอย่างถัดมาเนี่ยครูจะให้ตัวอย่างแล้วก็เทคนิคการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์ที่แตกต่างไปจากบทนิยามนะครับนักเรียนลองมาดูโจทย์อัตสมการค่าสมบูรณ์ข้อนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยครูให้นักเรียนแก้อัตสมการ absolute ของ 3x บวก 2น้อยกว่าหรือเท่ากับ7นะครับเอาละครูจะใช้เทคนิคในการแก้อัตสมการข้อนี้อย่างไรครับครูจะใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์ที่บอกว่า absolute ของสามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ aนะครับก็ต่อเมื่อสามเหลี่ยมอยู่ระหว่างลบ a กับ a นะครับแอบสูตรสามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ a ก็ต่อเมื่อสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับลบ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ a สามเหลี่ยมในที่นี้คืออะไรครับสามเหลี่ยมในที่นี้ก็คือ 3x บวก 2 a ก็คือ7จากสมบัติข้างต้นครูก็เลยสรุปได้ว่าแอบสูตรของ 3x บวก 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ7ก็ต่อเมื่อ 3x บวก 2 มากกว่าหรือเท่ากับลบ7น้อยกว่าหรือเท่ากับ7นะครับเห็นไหมครับขณะนี้กลายเป็นอัตสมการธรรมดาแล้วนะครับครูเอา2ลบตลอดนะครับก็จะได้ว่าลบ9น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับอีกทีครับเอา3หารตลอดอัตสมการครูจะได้คำตอบเลยว่า x ของครูก็จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ส่วน3อันนี้เป็นการใช้สมบัติของค่าสมบัติของค่าสมบูรณ์ในการช่วยในการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์เราจะมีหลักการหนึ่งที่คล้ายๆกับการแก้สมการเมื่อตอนที่แล้วนะครับก็คือว่าเราจะพยายามที่จะเอาเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกนะครับเวลาได้โจทย์มาเนี่ยเราพยายามที่จะปลดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เพื่ออะไรครับเพื่อโจทย์จะได้กลับไปเป็นสมการปกติที่นักเรียนเคยเรียนแล้วเราก็จะใช้ความรู้เดิมๆมาช่วยในการแก้สมการขอโทษนะครับเราจะใช้ความรู้เดิมๆมาช่วยในการแก้อัตสมการตัวอย่างถัดมาครับนักเรียนครูให้นักเรียนแก้อัตสมการ absolute x บวก2มากกว่า5นะครับ absolute x บวก2มากกว่า5สมบัติของค่าสมบูรณ์ที่ครูจะเอามาใช้ในรอบนี้นะครับก็คือ absolute ของ3เหลี่ยมมากกว่า a ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อ3เหลี่ยมมากกว่า a หรือ3เหลี่ยมน้อยกว่าลบ a นะครับสมบัติพวกนี้เนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับ3เหลี่ยมในที่นี้คืออะไรครับ3เหลี่ยมในที่นี้ก็คือx บวก2ในขณะที่ a ก็คือ5เพราะฉะนั้นครูก็เลยปลดค่าสมบูรณ์ออกมาได้ว่า x บวก2มากกว่า5หรือ x บวก2น้อยกว่าลบ5นะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่ครูปลดค่าสมบูรณ์ออกเนี่ยโจทย์อัตสมการค่าสมบูรณ์ก็จะกลายเป็นโจทย์อัตสมการปกติ2ข้อนะครับข้อแรกก็คือ x บวก2มากกว่า5ไม่ยากเลยครับ x ก็มากกว่า3ในขณะที่ข้อที่2ก็คือ x บวก2น้อยกว่าลบ5 x ก็น้อยกว่าลบ7นะครับทั้ง2อัตสมการนี้เชื่อมกันได้หรือนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ x มากกว่า3หรือ x น้อยกว่าลบ7ครับนักเรียนครับจากตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครูขอสรุปให้นักเรียนอีกสักทีหนึ่งว่าครูใช้ทริคหรือครูใช้เทคนิคอะไรมาช่วยในการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์นะครับครูใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์ 2-3 ประการดังต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือว่า absolute ของ3เหลี่ยมน้อยกว่า a ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อ3เหลี่ยมมากกว่าลบ a น้อยกว่า a ตรงนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่า a เนี่ยจะต้องเป็นเลขบวกเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้า a เป็น0หรือว่า a เป็นเลขลบคงไม่มีนะครับคงไม่มีอะไรที่มีสมบัติอย่างนี้นะครับคล้ายๆกันในกรณีที่ absolute ของ3เหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ a ก็หมายความว่าสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับลบ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะครับอันนี้เป็นชุดที่น้อยกว่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับอีกชุดหนึ่งที่ครูเอามาใช้อีกสมบัตินึงก็คือว่า absolute สามเหลี่ยมมากกว่า a เมื่อไหร่ครับเมื่อสามเหลี่ยมมากกว่า a หรือสามเหลี่ยมน้อยกว่าลบ a
ทำนองเดียวกันนะครับแอบสูตรของสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ A ก็ต่อเมื่อสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ A หรือสามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ A นักเรียนจะเห็นได้ว่าเครื่องมือทั้งหมดหรือสมบัติของค่าสมบูรณ์ที่ครูเอามาใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูปลดค่าสมบูรณ์เพื่อให้ได้อะสมการที่นักเรียนคุ้นเคยนั่นเองหลังจากที่นักเรียนได้เห็นเทคนิคในการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์ไปประมาณ2เทคนิคแล้วถูกไหมครับเทคนิคแรกก็คือครูใช้บทนิยามในการช่วยนะครับเทคนิคที่2เนี่ยก็ใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์บางประการนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างโจทย์ของครูต่อไปนี้นะครับโจทย์ของครูเนี่ยครูให้นักเรียนแก้อัตสมการ absolute x น้อยกว่า absolute 2x บวก1คราวนี้เนี่ยจะมี absolute ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางขวามือจะเป็นค่าคงตัวจะเป็นตัวเลขนะครับอันนี้เนี่ยครูจะนำเสนอวิธีการแก้โจทย์อัตสมการประเภทนี้สองวิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยครูก็จะใช้บทนิยามนะครับก็คือครูจะปลดค่าสมบูรณ์โดยใช้บทนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับนักเรียนคงไม่ลืมนะครับเทคนิคในการแก้อัตสมการค่าสมบูรณ์ก็คือว่ายังไงเสียเราก็ต้องดิ้นรนในการปลดค่าสมบูรณ์ให้ได้นะครับถ้าครูจะปลดโดยใช้บทนิยามนักเรียนดูในโจทย์ครับนักเรียนมี absolute x กับ absolute 2x บวก1นักเรียนก็ทำการปลดค่าสมบูรณ์ตัวแรกเลย absolute x ไม่ยากนะครับ absolute x เป็น x เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ absolute x เป็นลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0ครับค่าสมบูรณ์เทอมถัดมาก็คือ absolute 2x บวก1 absolute 2x บวก1นักเรียนจำได้นะครับมันก็คือตัวมันเองคือ 2x บวก1เมื่อ 2x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2และ absolute 2x บวก1เนี่ยก็จะคือลบของ 2x บวก1เมื่อ 2x บวก1น้อยกว่า0 2x บวก1น้อยกว่า0ก็เมื่อ x น้อยกว่าลบ1ส่วน2จากการที่ครูปลดค่าสมบูรณ์ทั้ง absolute x แล้วก็ absolute 2x บวก1เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีตัวเลขอยู่2ตัวคือ0กับลบ1ส่วน2ที่จะทำให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ absolute x คืออะไรแล้วก็ absolute ของ2x บวก1คืออะไรถ้านักเรียนดูจากเส้นจำนวนนะครับคราวนี้เนี่ยครูจะเส้นจำนวนเนี่ยมันโดนแบ่งเป็น3ช่วงเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาใน3กรณีครับกรณีแรกนะครับครูจะพิจารณาเมื่อ x น้อยกว่าลบ1ส่วน2กรณีที่2ครูจะพิจารณาเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2น้อยกว่า0กรณีที่3ครูจะดูเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนักเรียนครับพอเราแบ่งกรณีต่างๆได้ตามเส้นจำนวนที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับครูก็คงจะต้องทำโจทย์ข้อนี้เนี่ยใน3กรณีนะครับกรณีแรกเนี่ยครูก็จะพิจารณาเมื่อ x น้อยกว่าลบ1ส่วน2กรณีที่2ครูดูเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2น้อยกว่า0หรือกรณีที่3นะครับครูดูเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ครูย้ำนักเรียนอีกครั้งนึงนะครับ3กรณีนี้เชื่อมด้วยหรือนะครับกรณีที่1หรือกรณีที่2หรือกรณีที่3นะครับเอาละครับมาดูกันที่กรณีแรกเลยนะครับในกรณีแรกคือกรณีที่ x น้อยกว่าลบ1ส่วน2เนี่ยนะครับเมื่อ x น้อยกว่าลบ1ส่วน2เนี่ย absolute x คืออะไรครับ absolute x ก็คือลบ x absolute ของ 2x บวก1ก็คือลบของ 2x บวก1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมครูแบ่งกรณีอย่างนี้ครูแบ่งกรณีอย่างนี้ทำให้ครูปลดค่าสมบูรณ์ได้อัตสมการใหม่ที่ไม่มีค่าสมบูรณ์ก็คืออัตสมการลบ x น้อยกว่าลบ 2x บวก1นะครับตรงนี้แก้ง่ายมากนะครับครูสรุปเลยค่า x ที่สอดคล้องก็คือค่า x ที่น้อยกว่าลบ1 x ที่น้อยกว่าลบ1มีปัญหาไหมครับภายใต้ร่มธงของกรณีที่1ก็คือเราดูเมื่อ x น้อยกว่าลบ1ส่วน2ไม่ผิดเงื่อนไขใช่ไหมครับ x น้อยกว่าลบ1 x ก็ยังน้อยกว่าลบ1ส่วน2เอาละครับเสร็จไป1กรณีนะครับนักเรียนเรามาเริ่มต้นดูกรณีที่2ครับกรณีที่2คือ absolute x น้อยกว่า absolute 2x บวก1ในกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2น้อยกว่า0เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2แต่น้อยกว่า0เนี่ยนะครับ absolute x คือลบ x นะครับ absolute ของ 2x บวก1 คือ 2x บวก1นะครับ
หลังจากที่เราปลดค่าสมบูรณ์ได้แล้วเนี่ยนะครับอัตสมการนี้เป็นอัตสมการที่ง่ายมากนะครับนักเรียนค่อยๆแก้ไปนักเรียนก็จะได้คำตอบว่า x ของเราต้องมากกว่าลบ1ส่วน3นะครับเหมือนเดิมครับเราทำภายใต้กรณีที่ x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2น้อยกว่า0นะครับและ x จะต้องมากกว่าลบ1ส่วน3เราเอาเงื่อนไขตั้งต้นมาอินเตอร์เซกกับx ที่มากกว่าลบ1ส่วน3คำตอบที่ได้ก็คือ x ที่มากกว่าลบ1ส่วน3แต่น้อยกว่า0นะครับอันนี้คือคำตอบในกรณีที่2นะครับนักเรียนกรณีสุดท้ายครับกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับในกรณีนี้เนี่ย absolute x คือ x แล้วก็ absolute ของ 2x บวก1ก็คือ 2x บวก1ทำให้เราแก้อสมการได้ว่า x ต้องมากกว่าลบ1แต่นะครับแต่เราอยู่ในกรณีที่3ซึ่งบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ0คำตอบจริงๆจึงเหลือแค่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับนักเรียนขณะนี้เนี่ยนักเรียนค่อยๆทำไปทั้ง3กรณีนะครับนักเรียนเอาคำตอบทั้ง3กรณีลงมาเส้นจำนวนดูดีไหมครับกรณีแรกคือกรณีที่ x กรณีแรกคำตอบคือ x น้อยกว่าลบ1นะครับกรณีที่2คือ x มากกว่าลบ1ส่วน3น้อยกว่า0และกรณีสุดท้ายคือ x มากกว่าหรือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ x ที่อยู่ระหว่าง x ที่น้อยกว่าลบ1แล้วก็หรือ x ที่มากกว่าลบ1ส่วน3ถูกไหมครับถ้าเขียนเป็นช่วงก็คือช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบ1ยูเนียนกับช่วงเปิดลบ1ส่วน3ถึงอินฟินิตี้ครับนักเรียนนักเรียนครับที่ผ่านมาเนี่ยครูแก้อัตสมการข้อเมื่อสักครู่นี้โดยการใช้บทนิยามครูต้องปลดค่าสมบูรณ์2เทอมนะครับซึ่งครูคิดว่าอาจจะค่อนข้างจะเสียเวลาในการทำครูจะนำเสนอเทคนิคที่2ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นลักษณะค่าสมบูรณ์2ข้างเนี่ยนะครับครูจะใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์ต่อไปนี้ช่วยในการแก้ปัญหานะครับสมบัติแรกก็คือว่าถ้าครูทราบว่าแอบสูตรสามเหลี่ยมน้อยกว่าแอบสูตรสี่เหลี่ยมครูมีสิทธิ์ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมกำลังสองน้อยกว่าสี่เหลี่ยมกำลังสองค่าสมบูรณ์ยกกำลังสองนี่ค่าสมบูรณ์หายไปนะครับหรือในทำนองเดียวกันแอบสูตรสามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับแอบสูตรสี่เหลี่ยมครูก็จะสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมยกกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมยกกำลังสองครูจะใช้สมบัติตรงนี้ครับเข้ามาช่วยนำเสนอวิธีที่สองในการแก้ปัญหาโจทย์เดิมให้นักเรียนดูครับเอาละครับจาก absolute x น้อยกว่า absolute 2 x บวก1นะครับถ้าเราใช้วิธีนี้ครูก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับนักเรียนครับ absolute เวลายกกำลังสองเนี่ยเครื่องหมายมันจะหลุดไปนะครับนักเรียนคงจำได้เราเรียนเรื่องสมบัติของค่าสมบูรณ์ไปแล้วนะครับเพราะนั้นพอครูยกกำลังสองทั้งสองข้างเนี่ย absolute x ยกกำลังสองครูก็จะได้ x กำลังสองabsolute 2 x บวก1กำลังสองก็จะกลายเป็น2 x บวก1กำลังสองย้ายมาอยู่ข้างเดียวกันทั้งหมดจับขวามือให้เป็น0นะครับแล้วครูก็พยายามที่จะแยกตัวประกอบนะครับตัวประกอบที่ครูแยกได้นะครับนักเรียนครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็แยกได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับจัดเทอมมาดีๆเนี่ยนะครับครูก็จะแก้สมการได้อสมการใหม่เป็น x บวก1คูณอยู่กับ 3x บวก1มากกว่า0ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคำตอบก็คืออะไรครับก็คือ x มากกว่าลบ1ส่วน3หรือ x น้อยกว่าลบ1ถูกไหมครับถ้านักเรียนจำไม่ได้นะครับนักเรียนจำไม่ได้ว่ามายังไงเนี่ยนักเรียนก็คงจะทำเป็นเส้นจำนวนนะครับแล้วก็ลองแทนบวกลบอะไรอย่างเนี้ยนะครับตามวิธีการที่คุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเหมือนเดิมถูกไหมครับก็คือช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบ1ยูเนียนกับช่วงเปิดลบ1ส่วน3ถึงอินฟินิตี้นักเรียนจะเห็นได้ว่า2วิธีนี้เนี่ยได้คำตอบเหมือนกันแต่ใช้เทคนิคนี้เนี่ยเราเสียเวลาเราใช้เวลาน้อยกว่าเทคนิคแรกมากนะครับแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าครูถนัดแบบนี้นะครับนักเรียนถนัดแบบอื่นนั่นอาจจะทำอย่างอื่นได้เร็วนะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้หลายวิธีนะครับนักเรียนครับเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้กันนะครับตัวอย่างใหม่เนี่ยให้นักเรียนแก้อัตสมการ absolute x บวก1น้อยกว่า 2x ลบ7โจทย์ข้อนี้เนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนกันกับข้อที่ผ่านมานะเพราะว่าข้อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันเป็นแอบสูตรทั้งสองข้างแล้วนักเรียนก็ยกกำลังสองได้เลยแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าเทอมทางขวามือเนี่ยไม่มีค่าสมบูรณ์นะครับแต่ครูก็จะยกกำลังสองทั้งสองข้างอยู่นะครับเพราะครูทราบว่าแอบสูตร x บวก1มันมากกว่าหรือเท่ากับ0ครูมีสิทธิ์ยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นข้างซ้ายพอยกกำลังสองก็จะกลายเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลังสองนะครับ
น้อยกว่าข้างขวาก็คือ 2x ลบ 7 ทั้งหมดกำลัง 2เอาละครูกำจัดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกไปได้แล้วนะครับครูก็ใช้วิธีการแก้อัตสมการแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยนะครับครูก็ย้ายข้างนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอัตสมการกำลังที่มากกว่า1เราควรจะทำขวามือให้เป็น0เสียนะครับซึ่งครูย้ายข้างก็จะได้เป็น 2x ลบ 7 ยกกำลัง 2 ลบด้วย x บวก 1 ทั้งหมดกำลัง 2 มากกว่า 0นะครับนักเรียนก็แยกแฟกเตอร์นะครับอันนี้อยู่ในรูปหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นั่นก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับแล้วครูก็จัดการตัวเลขสักเล็กน้อยนะครับในที่สุดเนี้ยครูก็จะได้ว่าจาก 2x ลบ 7 ทั้งหมดกำลัง2ลบด้วย x บวก 1 ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยครูแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ 8 คูณกับ x ลบ 2นะครับขณะนี้เนี่ยอสมการของครูก็จะเหลือในรูปของ x ลบ 8 คูณกับ x ลบ 2มากกว่า0นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแก้อสมการเดิมๆแล้วนะครับ x ลบ 8 คูณ x ลบ 2 มากกว่า0เนี่ยครูไม่ทำเส้นจำนวนบวกลบให้นักเรียนดูแล้วนะครับครูตอบเลยว่า x มากกว่า 8 หรือ x น้อยกว่า 2นะครับ x มากกว่า 8 หรือ x น้อยกว่า 2ถ้านักเรียนที่ลืมเรื่องการแก้อัตสมการของโพลีโนเมียลธรรมดานักเรียนต้องกลับไปทบทวนนะครับเอาละมาดูซินักเรียนดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่า absolute x บวก 1 น้อยกว่า 2x ลบ 7นะครับแล้วคำตอบที่ได้ขณะนี้ก็คือ x มากกว่า 8 หรือ x น้อยกว่า 2มันจะจริงไหมครับนะครับครูลองดูนะ x น้อยกว่า 2นี่ x มีสิทธิ์เป็น1ใช่ไหมครับครูลองเอา1ไปแทนค่านะครับแทนในไหนครับแทนในโจทย์ครับ absolute x บวก 1 น้อยกว่า 2x ลบ 7 เนี่ยเมื่อครูแทน x ด้วย 1ข้างซ้ายจะเป็น 2ข้างขวาจะเป็นลบ 5จริงไหมครับที่2น้อยกว่าลบ 5ไม่จริงนะครับเอแล้วสิ่งที่เราทำมามันผิดตรงไหนหรือว่าเราสับเพร่าตรงไหนไปบ้างครับ 2x ลบ 7 เนี่ยเป็นลบไม่ได้อะนะครับเพราะว่ามันมากกว่า absolute ซึ่งค่า absolute มากกว่าเท่ากับ0แต่ไม่ใช่เป็นลบไม่ได้อย่างเดียวนะครับเป็น0ก็ไม่ได้จริงไหมครับเป็น0ละเกิดเรื่องเลย absolute x บวก1น้อยกว่า0นี่ไม่จริงนะครับมาจากตรงนี้เนี่ยเราสรุปได้ว่า 2x ลบ 7 ต้องมากกว่า0ครับนักเรียนเป็นอีกเงื่อนไขนึงที่เราพลาดไปเมื่อกี้นี้เรายังไม่ได้ตรวจสอบนะครับ 2x ลบ 7 ต้องมากกว่า0นั่นก็คือ x ต้องมากกว่า 7/2 นะครับเอาละครับเรามี2เงื่อนไข2เงื่อนไขแรกคือ x มากกว่า 8 หรือ x น้อยกว่า2เป็นเงื่อนไขที่1เงื่อนไขที่2คือ x ต้องมากกว่า 7/2x ที่สอดคล้องทั้ง2เงื่อนไขเราก็เอามาอินเตอร์เซกกันนักเรียนอาจจะทำเส้นจำนวนแล้วมาอินเตอร์เซกกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้ว่า x ต้องมากกว่า8นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการข้อนี้เนี่ยคำตอบก็คือ x มากกว่า8นะครับครูย้ำนักเรียนอีกครั้งนึงนะครับเรื่องการแก้อสมการเนี่ยเป็นเรื่องที่หยุมหยิมนะครับนักเรียนจะต้องมีข้อสังเกตต้องข้อระวังเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่านักเรียนต้องฝึกเยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนเราเอาไปเรียนเรื่องการหาโดเมนกับเรนจ์เนี่ยนะครับการแก้อัตสมการก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับนักเรียนมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นโจทย์ลักษณะเดียวกันกับตัวอย่างที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับในโจทย์นี้เนี่ยให้นักเรียนแก้อัตสมการแอบสูตรของ 3x บวก 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก 2 นะครับครูก็คงจะใช้เทคนิคเดิมที่ครูชอบนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของครูก็ครูจะพยายามยกครูจะยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างซ้ายเนี่ยแอบสูตร 3x บวก 1 ยกกำลังสองก็กลายเป็น 3x บวก 1 กำลัง 2 นะครับน้อยกว่าเทอมทางขวามือยกกำลัง 2 ก็คือ 3x บวก 2 ทั้งหมดกำลัง 2 หลังจากนั้นนะครับครูย้ายข้างนะครับครูย้ายข้างมาเนี่ยครูก็จะได้ว่า 3x บวก 1 กำลัง 2ลบด้วย 3x บวก 2 กำลัง 2 เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับก็ใช้สูตรผลต่างกำลัง 2 นะครับหน้ากำลัง 2 ลบหลังกำลัง 2ก็แยกได้เป็นหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังนะครับหน้าลบหลังเนี่ยจัดรูปเสียใหม่เนี่ยนะครับก็จะได้ลบ1นะครับหน้าบวกหลังเนี่ยนะครับจัดรูปออกมาได้ 6x บวก 3 นะครับลบ1คูณอยู่กับ 6x บวก 3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับครูลบ1คูณตลอดอสมการนะครับหลังจากนั้นเอา3หารตลอดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนเอาลบคูณอสมการนักเรียนต้องอย่าลืมกลับเครื่องหมายนะครับจากน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับสุดท้ายตอนนี้เรามาจบด้วยว่า 2x บวก 1 มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ 1/2 นั่นเองนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่นักเรียนเจอโจทย์สไตล์อย่างนี้นะครับ
ข้อสำคัญคืออะไรครับนักเรียนต้องระมัดระวังด้วยนะครับว่ามันจะมีข้อผิดพลาดอย่างที่ผ่านมาไหมนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยนะครับครูเช็คเลยดีกว่าว่าถ้านักเรียนกลับไปดูที่โจทย์แอบสูตร 3x บวก 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก 2 ตรงนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ 3x บวก 2 จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับ 3x บวก 2 มากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นก็คือ x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ 2 ส่วน 3 ถูกไหมครับนะครับนักเรียนได้2เงื่อนไขนะครับทั้ง2เงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขแรกคือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ 1 ส่วน 2ในขณะที่เงื่อนไขที่2คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2ส่วน3ค่า x ของนักเรียนเนี่ยจะต้องสอดคล้องทั้ง2เงื่อนไขนะครับตรงไหนครับนักเรียนดูเส้นจำนวนนี่ง่ายมากเลยนะครับค่า x ที่สอดคล้องทั้ง2เงื่อนไขก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2ครับนักเรียนนักเรียนครับเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักเรียนนะครับเรามาดูตัวอย่างถัดมาเลยนะครับในตัวอย่างถัดมาเนี่ยครูให้นักเรียนแก้อสมการค่าสมบูรณ์absolute ของ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 9น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับเอาละครับนักเรียนมาช่วยครูคิดว่าเราควรจะใช้เทคนิคไหนในการเอาเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกดีครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่า absolute สามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ a แปลว่าสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับลบ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ a สามเหลี่ยมในที่นี้ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 9 a ก็คือ6เพราะฉะนั้นครูปลดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกมาได้เลยครับได้ว่า x กำลัง2ลบ 2x ลบ 9มากกว่าหรือเท่ากับลบ6น้อยกว่าหรือเท่ากับ6ก็แยกออกเป็น2ชิ้นถูกไหมครับชิ้นแรกสมการแรกก็คือลบ6น้อยกว่าหรือเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 9นะครับและนะครับและไม่ใช่หรือนะครับและอีกอสมการหนึ่งก็คือ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 9น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยนักเรียนจะได้โจทย์อสมการธรรมดา2ข้อนะครับเป็นอสมการกำลัง2ซึ่งไม่ยากแล้วมาดูทีละข้อครับข้อแรกนะครับหลังจากการย้ายข้างแล้วเนี่ยนะครับครูก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ 2x ลบ 3มากกว่าหรือเท่ากับ0แยกตัวประกอบออกมาก็เป็น x ลบ3คูณกับ x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับก็ทำเส้นจำนวนบวกลบเนี่ยนะครับในที่สุดนักเรียนก็จะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ3หรือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นะครับอันนี้ข้อแรกนะครับและนะครับและอสมการที่2ก็คือ x กำลัง2ลบ 2x ลบ9น้อยกว่าหรือเท่ากับ6ย้ายข้างมาอยู่ข้างเดียวกันนะครับจับขวามือให้เป็น0เราก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ 2x ลบ 15น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ครับแยกตัวประกอบได้ x ลบ5คูณ x บวก3นะครับเราก็เลยได้อสมการขณะนี้เป็น x ลบ5คูณ x บวก3น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งคำตอบก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ทั้ง2กรณีเชื่อมกันด้วยและครับเมื่อได้คำตอบแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนต้องเอาทั้ง2กรณีมาอินเตอร์เซ็กกันเพราะว่าทั้ง2กรณีนี้มันเชื่อมกันด้วยและอย่างที่ครูย้ำกับนักเรียนทุกครั้งนะครับเวลานักเรียนแบ่งกรณีดูเนี่ยนักเรียนต้องแน่ใจว่ากรณีที่นักเรียนแบ่งนั้นมันเชื่อมด้วยและหรือเชื่อมด้วยหรือถ้านักเรียนเชื่อมด้วยและนักเรียนต้องเอาคำตอบมาอินเตอร์เซ็กชันกันทั้งเรียนเชื่อมด้วยหรือก็คือยูเนียนในกรณีนี้เราเชื่อมด้วยและนะครับเอาละครับเซตแรกก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ3น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นะครับลงเส้นจำนวนก็ได้อย่างที่นักเรียนเห็นนะครับอีกเซตหนึ่งก็คือ x ที่ตั้งแต่ลบ3ถึง5ครูก็เอามาใส่เส้นจำนวนพอเชื่อมได้แล้วครูก็ดูบริเวณที่2เซตนี้มันซ้อนกันอยู่นะครับก็คือบริเวณที่แรงเงาที่นักเรียนเห็นนะครับก็คือช่วงปิดลบ3ถึงลบ1กับช่วงปิด3ถึง5เพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการนี้นะครับก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1หรือนะครับ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ครับนักเรียนนักเรียนครับข้อถัดมาเลยครับในข้อถัดมาเนี่ยให้แก้อสมการค่าสมบูรณ์ absolute x กำลัง2บวก4มากกว่าหรือเท่ากับ5ครับเอาละครับเราจะใช้วิธีใดปลดค่าสมบูรณ์ดีนะครับอาจจะมีนักเรียนบอกครูว่าอ่ะเราใช้สมบัติค่าสมบูรณ์ที่บอกว่าแอบสูตรสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ a ปลดได้ไหมครับนะครับก็ได้ครับแต่ว่าครูว่าเรามีวิธีที่ดีกว่านั้นสำหรับข้อนี้นะครับนักเรียนสังเกตเทอมที่อยู่ในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ x กำลัง2บวก4ที่อยู่ในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์
เราเจอกันมาหลายรอบแล้วเทคนิคประมาณนี้นะครับ x กำลัง2บวก4เป็นเลขที่มากกว่า0แน่นอนจริงไหมครับเลขยกกำลัง2 x กำลัง2นักเรียนอาจจะว่ามันเป็น0ได้แต่พอบวก4ยังไงเสียต้องมากกว่า0 absolute หรือค่าสมบูรณ์ของเลขบวกครับก็คือตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้น absolute ของ x กำลัง2บวก4ก็คือ x กำลัง2บวก4ครูไม่ต้องไปแจงกรณีหรอกครับนะครับเราใช้นิยามนักเรียนต้องแม่นนิยามนะครับเพราะฉะนั้นถ้า absolute ของ x กำลัง2บวก4คือ x กำลัง2บวก4โจทย์ข้อนี้ก็เลยได้เป็น x กำลัง2บวก4มากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับย้ายข้างมาก็คือ x กำลัง2ลบ1มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ1คูณ x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ0ซึ่งคำตอบก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับครูย้ำอีกทีนึงสิ่งที่ครูพยายามนำเสนอนักเรียนในสื่อตอนนี้ก็คือเทคนิคในการเอาเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายเทคนิคหลากหลายวิธีนักเรียนต้องคล่องนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยเจอกรณีอย่างนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องมีไหวพริบนะครับซึ่งไหวพริบเนี่ยก็จะเกิดจากการที่นักเรียนฝึกฝนเยอะๆครับตัวอย่างถัดมานะครับนักเรียนในตัวอย่างนี้เนี่ยครูให้นักเรียนแก้สมการ absolute x บวก1หารด้วย absolute x บวก2ลบ5น้อยกว่า3ก่อนที่เราจะลงมือทำนะครับนักเรียนมีการหารนะครับตัวหารต้องไม่ใช่0นั่นก็คือ absolute x บวก2ต้องไม่เท่ากับ5เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ที่ x บวก absolute x บวก2เท่ากับ5ก็เมื่อ x บวก2เท่ากับ5หรือเท่ากับลบ5นะครับซึ่งก็คือ x เป็น3กับลบ7ซึ่งเราห้ามนะครับเพราะว่าถ้า x เป็น3กับลบ7มันจะทำให้ตัวหารเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องระมัดระวังนะครับว่าไม่ว่าต่อไปนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าคำตอบที่ได้นักเรียนจะต้องไม่มี3กับลบ7นะครับเราก็มาเริ่มทำเลยนะครับโดยการพิจารณาค่าสมบูรณ์ครับนักเรียนจะปลดค่าสมบูรณ์ absolute x บวก1เนี่ยนะครับก็ได้ตามที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับจุดสำคัญที่จะทำให้ absolute x บวก1เป็น x บวก1หรือลบของ x บวก1เนี่ยก็คือจุดลบ1ถูกไหมครับทีนี้ยังมีค่าสมบูรณ์อีกตัวนึงคือ absolute ของ x บวก2นะครับค่าสมบูรณ์ของ x บวก2จะเป็น x บวก2หรือลบของ x บวก2ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า x มันมากกว่าหรือเท่ากับลบ2หรือ x มันน้อยกว่าลบ2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันมีจุดอยู่2จุดที่มีอิทธิพลต่อการปลดค่าสมบูรณ์ของค่าสมบูรณ์ในโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือจุดลบ1กับจุดลบ2นะครับถ้ามันเป็น2กรณีอย่างนี้เนี่ยเป็น2จุดอย่างนี้เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่า2จุดนี้มันแบ่งเส้นจำนวนของเราเป็น3ช่วงจากกราฟเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าครูจะต้องพิจารณาออกเป็น3กรณีนะครับกรณีแรกคือกรณีที่เมื่อ x น้อยกว่าลบ2กรณีที่2คือกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2น้อยกว่าลบ1และกรณีที่3กรณีสุดท้ายคือ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1นักเรียนมาดูทีละกรณีไปเลยนะครับกรณีแรกนะครับกรณีเมื่อ x น้อยกว่าลบ2เมื่อ x น้อยกว่าลบ2 absolute ของ x บวก1ก็คือลบของ x บวก1และ absolute ของ x บวก2ก็คือลบของ x บวก2เพราะฉะนั้นเทอมทางซ้ายมือเนี่ยนะครับ absolute ของ x บวก1หารด้วย absolute ของ x บวก2ลบ5เนี่ยเมื่อครูปลดค่าสมบูรณ์ไปเนี่ยครับมันจะจบที่ x บวก1หารด้วย x บวก7โจทย์ของเราก็เลยจะกลายเป็น x บวก1หารด้วย x บวก7น้อยกว่า3นะครับทำไงต่อครับเอา x บวก7ทั้งหมดยกกำลัง2คูณตลอดทั้งอสมการนะครับแล้วก็ย้ายข้างแยกแฟกเตอร์นะครับโดยการทำตัวขวามือให้เป็น0สุดท้ายเนี่ยครูก็แยกตัวประกอบออกมาได้เป็น x บวก7คูณอยู่กับ x บวก10มากกว่า0นะครับจากการทดลองจากเส้นจำนวนเนี่ยครูก็ได้ว่าค่า x ที่สอดคล้องกับอสมการ x บวก10คูณกับ x บวก7มากกว่า0ก็คือ x ที่น้อยกว่าลบ10หรือ x ที่มากกว่าลบ7แต่ว่า x ของเราต้องน้อยกว่าลบ2ใช่ไหมครับในกรณีนี้นะครับเมื่อ x น้อยกว่าลบ2ในกรณีนี้เนี่ยคำตอบจึงเหลือแค่ x น้อยกว่าลบ10หรือนะครับ x มากกว่าลบ7แต่น้อยกว่าลบ2นะครับเอาล่ะเป็นอันเสร็จสิ้นว่าเราได้คำตอบจากกรณีที่1แล้วถัดมาครูก็จะเริ่มกรณีที่2คือกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2น้อยกว่าลบ1กรณีที่2นะครับกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2น้อยกว่าลบ1
เหมือนเดิมครับแนวคิดยังเหมือนเดิมนะครับว่าเราก็ต้องดูว่าภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยเมื่อ x มากกว่าเท่ากับลบ2น้อยกว่าลบ1เนี่ย absolute x ของบวก1คืออะไร absolute ของ x บวก2คืออะไรซึ่งภายใต้สถานการณ์นี้เนี่ยนะครับ absolute ของ x บวก1ก็คือลบของ x บวก1แล้วก็ absolute ของ x บวก2เนี่ยก็คือ x บวก2ครูพยายามที่จะจัดเทอมเนี่ยนะครับครูก็จะได้ว่าabsolute ของ x บวก1หารด้วย absolute ของ x บวก2ลบ5เนี่ยก็คือลบของ x บวก1ส่วนด้วย x ลบ3นะครับสมการจากโจทย์ก็จะกลายเป็นลบของ x บวก1หาร x ลบ3น้อยกว่า3นะครับหรืออีกในนึงนะครับก็คือ x บวก1หารด้วย x ลบ3มากกว่าลบ3นะครับครูเอา x ลบ3ทั้งหมดกำลัง2คูณตลอดย้ายมาแก้อสมการนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับครูก็ได้อสมการ x ลบ3คูณกับ x ลบ2มากกว่า0นะครับ x ที่สอดคล้องกับอสมการดังกล่าวก็คือ x ที่น้อยกว่า2มากกว่า3ถูกไหมครับแต่ครับนักเรียนแต่ x ของเราเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับลบ2น้อยกว่าลบ1นะครับ x ของเราเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับลบ2แต่น้อยกว่าลบ1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้จึงเหลือเพียงแต่ว่า x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ2น้อยกว่าลบ1เท่านั้นนะครับเอาละครับมันก็เหลือกรณีสุดท้ายนะครับนักเรียนคือกรณีที่3เราจะพิจารณาเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1นักเรียนครับเมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1เนี่ย absolute x บวก1ก็คือ x บวก1ในขณะที่ absolute x บวก2ก็คือ x บวก2หลังจากที่ครูปลดค่าสมบูรณ์ออกเนี่ยอสมการใหม่ที่ครูได้ก็คืออะไรครับก็คือ x บวก1หารด้วย x ลบ3น้อยกว่า3นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเป็นอสมการปกติที่นักเรียนคุ้นเคยนะครับครูก็เอา x ลบ3คูณตลอดย้ายข้างอสมการจัดรูปขวามือให้เป็น0นะครับเหมือนเดิมเหมือนกรณีที่1และกรณีที่2ที่ผ่านมานะครับสุดท้ายครูได้อสมการของครูก็คือ x ลบ3คูณอยู่กับ x ลบ5มากกว่า0ซึ่งคำตอบก็คือ x มากกว่า5หรือ x น้อยกว่า3นะครับเหมือนเดิมอีกครับในกรณีที่3เราดูกรณีที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1เท่านั้นนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยก็จึงเหลือแค่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1น้อยกว่า3หรือนะครับหรือ x มากกว่า5เราแบ่งกรณีพิจารณาเป็น3กรณีซึ่งขณะนี้เราค่อยๆทำไปทีละกรณีย่อยจนจบแล้วนะครับครูเอาคำตอบแต่ละกรณีมาใส่เส้นจำนวนดูนะครับในกรณีที่1คำตอบก็คือ x ที่น้อยกว่าลบ10หรือ x มากกว่าลบ7น้อยกว่าลบ2นะครับก็ได้กราฟตามเส้นจำนวนที่นักเรียนเห็นในกรณีที่2เราได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2และน้อยกว่าลบ1นะครับก็ได้เส้นจำนวนตามที่ปรากฏอยู่นะครับกรณีสุดท้ายที่เพิ่งทำจบไปก็คือ x ที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ1น้อยกว่า3หรือ x มากกว่า5นะครับทั้ง3กรณีก็จะมาลงเส้นจำนวนตามที่นักเรียนเห็นกราฟที่ปรากฏอยู่บนจอนะครับ3กรณีเราเชื่อมด้วยหรือนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรครับนักเรียนก็คือ x ที่น้อยกว่าลบ10นะครับหรือ x ที่มากกว่าลบ7น้อยกว่า3ถูกไหมครับเรารวมกรณีได้นะครับแล้วก็หรือ x มากกว่า5นะครับนั่นเองกลับไปดูตอนตั้งต้นนะครับว่า x ของเราห้ามเป็น3กับลบ7ถูกไหมครับแต่ว่า3กับลบ7ก็ไม่อยู่ในกรณีที่เช็คคำตอบของเราก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับข้อนี้ก็ตอบนะครับ x น้อยกว่าลบ10หรือ x มากกว่าลบ7น้อยกว่า3หรือ x มากกว่า5ครับนักเรียนนักเรียนครับเราก็ได้เรียนรู้วิธีการแก้อสมการค่าสมบูรณ์ตลอดจนเทคนิคต่างๆนะครับหลักการจริงๆก็คือว่าเราพยายามที่จะปลดค่าสมบูรณ์นะครับตอนนี้เนี่ยครูคิดว่าเรากลับมาตอบคำถามแรกที่เราสนใจกันในวันนี้นะครับจากที่ครูทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับอายุคงสัก80ปีบวกลบไม่เกิน10ปีเนี่ยถ้าครูอยากทราบว่าช่วงอายุของบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่สักประมาณเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าการที่เราทราบว่าบ้านหลังนี้อายุ80บวกลบไม่เกิน10ปีเนี่ยนะครับถ้าครูสมมุติให้บ้านหลังนี้อายุ x ปีนะครับเราก็จะได้อสมการที่ว่า absolute x ลบ80เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ใช่ไหมครับเพราะว่า x ของเราจะห่างจาก80ไม่เกิน10ปีนะครับในการแก้อสมการค่าสมบูรณ์ absolute x ลบ80น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เนี่ยถ้านักเรียนตั้งใจชมสื่อมาทั้งตอนเนี่ยสบายมากเลย
นะครับเราปลดค่าสมบูรณ์ได้เลยนะครับแอบสูตร x ลบ80น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เนี่ยก็คือ x ลบ80จะต้องอยู่ระหว่างมากกว่าหรือเท่ากับลบ10น้อยกว่าหรือเท่ากับ10หลังจากนั้นครูเอา80บวกตลอดนะครับครูก็จะได้ว่า x หรืออายุของบ้านหลังนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงมากกว่าหรือเท่ากับ70น้อยกว่าหรือเท่ากับ90นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอที่จะทราบช่วงอายุของอาคารหลังนี้ของบ้านหลังนี้แล้วโดยการประยุกต์ใช้การแก้อสมการค่าสมบูรณ์มาช่วยนะครับเรียนครับก็มาถึงช่วงสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราศึกษากันเป็นหลักในสื่อตอนนี้เนี่ยก็คือการแก้อสมการค่าสมบูรณ์ภายใต้แนวคิดที่ครูสมมติฐานว่านักเรียนคล่องการแก้อสมการปกติที่เราศึกษากันไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้อสมการค่าสมบูรณ์เนี่ยสิ่งที่ครูจะพยายามทำก็คือครูจะพยายามหาเทคนิคในการเอาเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าครูจะพยายามปลดค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับเราลองมาสรุปกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้างที่ครูใช้ในการปลดค่าสมบูรณ์นะครับเทคนิคแรกเลยก็คือครูใช้นิยามถูกไหมครับนะครับว่าแอบสูตร x หรือว่าแอบสูตรของสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเมื่อสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็เป็นลบของสามเหลี่ยมเมื่อสามเหลี่ยมน้อยกว่า0ถ้านักเรียนใช้นิยามใช้บทนิยามนักเรียนก็สามารถปลดค่าสมบูรณ์ออกได้นะครับซึ่งการทำอย่างนี้อาจจะต้องมีการแจงกรณีการแจงกรณีในบางครั้งอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าในประสบการณ์ของครูเนี่ยโจทย์เกือบทุกข้อจะแก้ได้โดยวิธีนี้นะครับเอาละหลังจากนั้นเรามาเทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2เนี่ยเราปลดค่าสมบูรณ์โดยใช้สมบัติพื้นฐานของค่าสมบูรณ์2ชุดต่อไปนี้นะครับชุดแรกนะครับแอบสูตรสามเหลี่ยมน้อยกว่า a ก็หมายความว่าสามเหลี่ยมจะมากกว่าลบ a น้อยกว่า a หรือแอบสูตรสามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะครับเราก็มีเครื่องหมายเท่ากับตามมาตรงนี้เนี่ย a เราห้ามเป็นลบนะครับโดยเฉพาะในอสมการแรกใน a ห้ามเป็น0ด้วยซ้ำนะครับถัดมาชุดที่2เป็นชุดของมากกว่านะครับแอบสูตรสามเหลี่ยมมากกว่า a เราก็หมายความว่า a มากกว่าโทษนะครับเราจะหมายความว่าสามเหลี่ยมมากกว่า a หรือสามเหลี่ยมน้อยกว่าลบ a ในขณะที่อีกอสมการหนึ่งคือแอบสูตรสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ a นะครับแอบสูตรสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ a เราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมมากกว่าหรือเท่ากับ aหรือสามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ a นะครับเทคนิคสุดท้ายที่เรานิยมใช้กันในการปลดค่าสมบูรณ์นะครับก็คือสมบัตินี้ครับแอบสูตรสามเหลี่ยมน้อยกว่าแอบสูตรสี่เหลี่ยมเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมกำลังสองน้อยกว่าสี่เหลี่ยมกำลังสองนะครับหรือแอบสูตรสามเหลี่ยมน้อยกว่าหรือเท่ากับแอบสูตรสี่เหลี่ยมเรายกกำลังสองทั้งสองข้างเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่เหลี่ยมกำลังสองเหล่านี้เป็นเทคนิคในการเอาเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกนะครับนักเรียนจะต้องฝึกฝนให้คล่องนะครับเราก็จะช่วยให้นักเรียนทำโจทย์การแก้อสมการค่าสมบูรณ์ได้คล่องขึ้นครับนักเรียนครับ